สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำขนมจีนน้ำยาปลากระป๋องกันนะคะส่วนประกอบก็จะมีตะไคร้กะปิต้นหอมแล้วก็พริกกระเทียมหอมแดงใบมะกรูดลูกมะกรูดนะคะเอาแต่ผิวนะคะแล้วก็ข่าแล้วก็เอาทุกอย่างนี่ไปตำรวมกันนะคะมีกระชายด้วยนะคะไปเริ่มตำกันเลยนะคะเพื่อความรวดเร็วค่ะก็ขี้โกงเลยนะคะใส่ในเครื่องปั่นค่ะเอาเครื่องปรุงทั้งหมดใส่ลงไปในนี้นะคะแล้วก็เอาไปปั่นเสร็จแล้วเราก็มาต้มตีนไก่ต่อนะคะต้มตีนไก่ให้เปื่อยสักหน่อยนึงนะคะเพื่อเวลาเราทำต้มน้ำยาแล้วเราก็เอาตีนไก่ใส่ลงไปเลยนะคะไม่ต้องต้มนานเนาะอีกหม้อนึงเราก็ตั้งน้ำร้อนเอาไว้รอต้มเส้นนะคะเป็นอีกเมนูง่ายๆนะคะแต่อาจจะหลายขั้นตอนไปนิดนึงนะคะติดตามชมต่อนะคะตอนนี้เราก็เอาน้ำพริกที่ไอพริกเครื่องแกงที่เราตำเอาไว้นะคะใส่ลงไปต้มในน้ำแล้วนะคะเราจะมาทำน้ำยาปลากระป๋องแล้วก็กำลังจะต้มเส้นรีวิวเส้นอะไรไม่รู้อลูมิไลอะไรไม่รู้เป็นเส้นขนมจีนนี่มันคล้ายๆอะไรอะพลาสติกมันแปลกดีไงก็เลยลองดูว่ามันใช่ขนมจีนไหมเดี๋ยวเราจะต้มนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะว่ามันจะอร่อยไหมหรือมันเป็นเส้นอะไรก็มีเครื่องปรุงนะคะตะกี้เราใส่เกลือไปแล้วนะคะในหม้อนี้ก็น้ำปลาเดี๋ยวนิดนึงปลาต้มทำเองค่ะไม่แซ่บหรอกแต่ว่าก็แก้ขัดอันนี้ผงปรุงรสนะคะนี่ก็ผงนัวน้ำตาลค่ะเราก็ใส่น้ำตาลด้วยเนาะชอบหวานนิดหนึ่งแล้วก็อันนี้คือปลากระป๋องเดี๋ยวเราจะบดในนี้แล้วก็ใส่ลงไปในหม้อนะคะเดี๋ยวเตรียมตัวไปเอาทุกอย่างลงไปในหม้อนะคะยำรวมไปกำลังเดือดค่ะกำลังเดือดเส้นอลูมิไลท์นะคะคล้ายๆเส้นขนมจีนอยู่นะคะแต่มันใหญ่กว่าขนมจีนไปนิดนึงก็ไม่ใหญ่มากนะก็คล้ายๆขนมจีนเนาะดูสิเส้นอลูมิไลท์อะไรไม่รู้ยังรู้สึกว่าจะนิ่มแล้วยังเนาะสุกหรือยังไม่รู้มันสุกหรือยังไม่รู้นะคะเอ้าแย่แล้วเราก็จะใส่ตีนไก่แล้วนะคะตีนไก่ที่เราต้มเอาไว้เนาะนี่ไงมันอาจจะดูแบบไม่เจ้มจนนะคะเพราะว่าเราทำแบบบ้านๆแบบบ้านๆนะอีสานอะใส่ไหมเนาะโอ้ยใส่ลงไปจะได้แทบจริงไม่เผ็ดไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่เพราะว่าดีแล้วค่ะไม่กินเผ็ดไม่อยากโดนละมานตัวเองอ่ะใส่ลงไปแล้วนะพอดีตีนไก่มันเราต้มสุกแล้วเนาะก็ใส่ผักลงไปเลยดีกว่ามีผักอันนี้ด้วยแต่ว่าเราจะกินเราก็ฉีกออกจากก้านก่อนดีกว่าเดี๋ยวไปฉีกออกก่อนนะคะเยอะอยู่นะคะดูสิหม้อก็ถือว่าใหญ่อยู่นะว่าจะทำนิดนึงบานปลายอ่ะมันเลยเถิดไปแล้วพอดีก็เก็บเอาไว้ในตู้ต่อกินได้สัก 2-3 วันก็โอเคอยู่เนาะเราต้องรีบเก็บใส่ตู้นะทุกทีบางทีทำแล้วลืมเก็บเสียค่ะเสียดายมากเลยบางทีเพราะว่ามันมีหลายขั้นตอนเสร็จแล้วค่ะขนมจีนน้ำยากระป๋องนะคะกับเส้นอลูมิไลท์นะคะคล้ายๆเส้นขนมจีนอยู่นะแต่มันจะใหญ่กว่าเส้นขนมจีนแต่เหนียวนุ่มมากเลยนุ่มๆดึงๆเลยล่ะค่ะดูจีน่ากินเนาะโอ๊ย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 น่ากินไหม
มากินด้วยกันเด้อไม่มีผักนะคะนี่ไม่ได้ไปตลาดเอาเท่าที่มีในตู้บางกระป๋องได้ขโมยของญาติ อร่อยอยู่แต่จืดไปหน่อยใส่น้ำปลาเอาเนาะเพราะมันมีเส้นเข้าไปเนาะตอนที่เราทำมันก็รู้สึกว่ามันเค็มๆแล้วไงพอมาใส่กับเส้นแล้วมันดูจืดแต่ไม่เป็นไรเราเตรียมน้ำปลาไว้แล้วนี่ไงโอเคลงมือกินแล้วค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะมากินด้วยกันเด้อบ๊ายบายเจอกันคลิปใหม่นะจ๊ะ